ส่วนอร่อยติดปากนี้เอ๋ยจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดของครูสาวแต่ว่าเขาเพิ่มไอเดียนิดนึงด้วยการใส่ลงไปในหม้อดินจะหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะร้านนี้นะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินนายกรอยู่สาขา340ปราจีนบุรีลาดตะเคียนสูตรอยุธยาตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเพราะว่าเขาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวมาในหม้อดินเผาลูกค้าก็จะได้ทานก๋วยเตี๋ยวน้ำตกซดน้ำร้อนๆ อร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับเมนูมีให้เลือกมากมายเส้นเล็กเส้นใหญ่หมูน้ำตกเนื้อเปื่อยแล้วแต่ลูกค้าชอบรีเควสต์กันมาได้วัตถุดิบใช้แต่ของสดใหม่ไม่ใส่ผงชูรสราคาเริ่มต้น30บาทเท่านั้นเองครับเจ้าของร้านก็คือคุณสายฝนกินรีเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งบอกว่าตอนนี้สามีได้รับผลกระทบจากโควิด-19ก็เลยลาออกจากงานมาอยู่ที่บ้านอยากจะทำอาชีพเสริมตัดสินใจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขายที่บ้านนี่แหละค่ะวันปกติสามีก็จะเป็นคนดูแลร้านส่วนตัวเองก็จะมาขายช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อย่างน้อยมีรายได้วันละ500บาทก็ถือว่าพออยู่ได้แล้วกันใครสนใจไปกันได้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินในกรแยกปากทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93เข้าไปประมาณ5กิโลเมตรแยกซ้ายมือก่อนถึงเทศบาลสระบัวไปไม่ถูกโทรถามได้เลย0643135569ค่ะ